ไทยแลนด์นิวร่วมสร้างตำนานเปิดความศักดิ์สิทธิ์ตัวแม่แห่งการเสี่ยงโชคตักไฮสุเข้าร่วมพิธีบวงสรวงกุมารหนูนุ้ยทารกะคณบดีแห่งวัดโมกลานจังหวัดนครศรีธรรมราชงานนี้สายหมู่ห้ามพลาดกันเลยแหละค่ะสำหรับ3ตัวแม่แห่งการเสี่ยงโชคตั๊กสุริพรไฮอภาพรสุนารีราชสีมาและนักแสดงหนุ่มแต้งพงศกรมหาปรยะเข้าร่วมพิธีบวงสรวงรูปหล่อหนูนุ้ยขนาด 1.2 เมตรในวันอาทิตย์ที่19มิถุนายน2565ณโบราณสถานวัดโมกลานจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งงานนี้ถือว่าเป็นพิธีบวงสรวงรูปหล่อหนูนุ้ยขนาด 1.2 เมตรพิธีบวงสรวงยิ่งใหญ่จัดเต็มสร้างปฏิหาริย์ความศักดิ์สิทธิ์เป็นตำนานอีกบทแห่งเมืองนครจริงๆแล้วเนี่ยพวกเรารู้จักหมอไก่อยู่แล้วเนาะแล้วหมอไก่ก็โทรหาพี่ไฮว่าพี่ไฮอยากให้มาร่วมบวงสรวงกุมารหนูนุ้ยนะคะเหมือนไอ้ไข่นั่นแหละแต่ว่าที่เนี่ยเป็นวัดที่ล้างแล้วก็ไม่มี 4,000 ปีโดนลืมไปแล้วอะไรเงี้ยผมอยากจะมาทำพิธีแล้วเพื่อให้คนรู้จักวัดนี้ก็คือโปรโมทวัดแหละพูดง่ายๆพี่ไฮก็มีความรู้สึกเคยไปทำงานกับหมอไก่มาแล้วพวกเราก็รู้จักหมอไก่กันเป็นอย่างดีเราก็เชื่อในตัวหมอไก่ก็เลยรับปาก3คนมาเลยค่ะไม่คิดอะไรมากเลยค่ะตอนแรกเนี่ยทั้ง3คนแม่รู้จักกุมารหนูนุ้ยอยู่แล้วไม่รู้ไม่รู้ค่ะไม่รู้ก็คือฟังเรื่องราวจากที่หมอกายเล่าให้ฟังว่าก็คือเรื่องราวของวัดโมกขลานแล้วก็หนูนุ้ยเนี่ยเป็นกุมารอยู่ที่นี่นานแล้วก็ถูกเก็บเอาไว้ในห้องจนเหมือนกับนานมาแล้วจนวันนึงมาเข้าฝันเจ้าอาวาสแล้วก็ไปเข้าฝันน้องหมอกายอย่างเงี้ยจนมันพอตามแล้วมันมีจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้งานบวงสรวงนี้ขึ้นมาจริงๆแต่อยากบอกทุกคนว่าพวกเราดีใจมากเลยถ้าไม่ได้มาจะเสียใจเนาะเสียใจมากวัดพวกพี่วัดขลังมากและอย่างการจัดพิธีนี่พูดแล้วขนลุกการจัดพิธีใหญ่มากแล้วเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนที่จะมีทั้งโนรามาลำกันร้อยธรรมแล้วพันบุญอีกพันบุญอีกมาเต้นมารำมามีการต่อสู้เป็นวัฒนธรรมของภาคใต้หรือการที่เขาบอกว่าที่เขาหวานแจกน้ำมูลใช่ไหมฮะหรือหวานแจกดอกบานไม่รู้โรยแล้วก็ลูกปัดที่ได้จากครูบาอาจารย์คุณโนราน่ะพูดแบบเนาะไอ้เนี่ยสิ่งเนี้ยกำไรพวกเราได้กำไรด้วยไอ้ของพี่อันหนึ่งของบัวพี่อันหนึ่งทำไมเราได้อันเดียววะแต่ไม่มีผัวแน่นอนวันนี้มาได้หลายเลขมากอยากให้ทุกคนตาม IG ตั๊ก IG ไปตามดูในไอจีแล้วว่าได้เลขอะไรเออเราจะไม่พูดแต่ว่าเราจะโพสเอาเขาบอกว่าเขาบอกว่าถ้าบอกเราเลขมันเคลื่อนงั้นบอกเลขอีพี่แท่งก็ได้แอร์รถให้ไปขยับรถเมื่อกี้1110เมื่อกี้อันนี้ไม่เกี่ยวกับเลขคุณมาไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ถ้าบอกก็โอ้ยใหญ่มากคือตอนแรกก่อนเลยก็คือว่าเราจะเชิญหนูนุ้ยมาใช่ไหมครับเรานึกถึงพี่ตั๊กสิริพรคนแรกเลยเพราะว่าทำไมนึกถึงเขาคะหนูนุ้ยน่าจะเป็นผัวพี่ตั๊กเป็นอดีตชาติในชื่อเดียวกันเราคิดว่าน่าจะมีบุญสัมพันธ์กันนะครับพี่ตั๊กก็ตอบรับมาทันทีเลยนะครับก็เลยว่าเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่าเอาสามตัวแม่เนาะเป็นสามตัวแม่แห่งการเสี่ยงโชคเสี่ยงภัยแล้วก็รวยด้วยแล้วมาเสี่ยงเราได้ด้วยนะพวกเราของเราค่ะหมอกายขาที่เราไปรู้ได้ยังไงว่ามีกุมารที่อยู่ในวัดแล้วก็ถูกเก็บอยู่ประมาณ10ปีอะไรเงี้ยฮะคืออย่างที่บอกก็คือว่าผมไปเจอโบชัวครับในช่วงหลังจากวันที่ผมฝันเห็นเหมือนกับเด็กอะครับเอาพระมาตั้งไว้ให้หน้าบ้านก็ไม่ได้คิดอะไรไปเจอโบชัวก็เลยให้แบบโลดรัดนะครับก็คือว่าเจอโบชัวเสร็จโอ้โหขนลุกพูดแล้วขนลุกจะเข้าน้ำไม่ใช่ที่เล่นคนละอย่างสัมผัสอ๋อสัมผัสใช่ไหมครับผมหลุดตลอดเลยก็เราก็ไปเจอโบชัวว่ามีกุมารรุ่นหนึ่งที่เขาสร้างแล้วชื่อเขาเนี่ยแปลกดีพระโอรสสวรรค์ทารกะคณบดีอะไรวะอะไรเงี้ยเราชอบสมกุมารทองอยู่แล้วก็เลยให้โนราคนนึงขับรถนะครับจากพัทลุงมาที่วัดนี่แหละนะครับเพื่อมาดูที่มันมีกุมารรุ่นนี้จริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยอยากได้แล้วก็เจ้าอาวาสท่านก็ไปค้นให้นะครับท่านมาตำแหน่งแล้วก็ไปเจออยู่ในเหมือนกับห้องเก็บของนะครับแบบที่แบบว่ากุมารโดนทิ้งอ่ะเราเซนซิทีฟกับกุมารทองเพราะว่าเขาเชิญจิตเข้ามาเนาะ
แล้วทำไมเอาเขาไปขังไว้หรือว่าแบบไม่มีใครสนใจอะไรเงี้ยเหมือนอารมณ์แบบเขาอยากมาสร้างบารมีเราก็เลยเช่ามาหมดเลยแล้วก็มาทำพิธีตั้งนู่นนั่นนี่ให้เครื่องบวงสรวงเอาไปกรุงเทพเลยครับแล้วก็ให้โนรากับพานบุญแล้วก็ดนตรีเนี่ยขึ้นไปเหมือนกับร้องเล่นแล้วก็เหมือนปลุกเข้ามาครับเช่าตอนแรกได้เกิดปฏิหารอะไรกับเราก็วันคืนนั้นเลยครับก็คือว่าเหมือนเขามาสื่อกับพานบุญที่มาทำพิธีครับแล้วก็เหมือนให้เลขเราเนาะนี่ก็ความเชื่อนะครับแล้วมันก็คนที่บ้านก็กับผมเนี่ยก็ได้กันจริงๆอันที่ตรงๆเลยคือคืนแรกอะผมได้ 200,000 นิดๆน้องสาวก็ได้อีก 250,000 ในวันถัดไปเลยครับที่เขาให้เลขนะครับก็เลยเราก็เลยแบบคือผมมันไม่ใช่คนเสี่ยงชอบเล่นหวยอะไรแต่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาคือกลายเป็นถีพนันไปเลยติดเลยครับแล้วได้เลยใช่ไหมได้ทุกงวดใช่ไหมได้มันได้มากกว่าเล่นวันนะครับแล้วก็พอกุมารได้ไปอะครับสิ่งที่มันแปลกก็คือว่าคนที่เขาได้กันในพิธีอะครับเขามีโชคแล้วเขาแบบมีมาเล่าด้วยนั่นนี่ให้ที่น่าสนใจคือเขาได้กุมารไป3องค์เขาไปกินข้าวกับแฟน2คนแต่คนเอาน้ำมาเสิร์ฟให้5แก้วแล้วเขาเดินมาถามตอนที่สามีเขาเนี่ยเดินไปห้องน้ำว่าพี่ผู้ชายกับเด็กๆไปไหนกันหรอคะคือมันไม่ใช่เคสเดียวครับประมาณ 3-4 เคสอันนี้เรื่องนี้เคยเล่าใน Facebook เพราะว่าตัวตนจริงๆก็มาแล้วก็มาเล่าให้ผมฟังผมก็เลยแบบเฮ้ยแสดงว่าเขาศักดิ์สิทธิ์จริงแหละเราก็เลยพูดกันเล่นๆว่าคืนนั้นนะครับว่าถ้าช่วยเรามีโชคนะเราจะสร้างองค์ใหญ่ให้แม่งเลยปากพ้อยแล้วก็เลยงานเข้าได้จริงๆเลยจริงได้จริงให้จริงแล้วจากนั้นมาก็คือคนในครอบครัวครับแล้วก็เพื่อนๆใน Facebook แล้วก็แบบลูกศิษย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีโชคตลอดรวมทั้งเราเองก็เลยว่างั้นเราร่วมมาสร้างเนาะร่วมสร้างแล้วกันใช่ทำให้ท่านเจ้าปรึกษาท่านเจ้าว่าท่านอนุญาตก็เลยกลายเกิดเป็นเหตุการณ์วันนี้ขึ้นเราบอกโทรปรึกษาพี่ไฮครับอยากจะมาเที่ยววัดโมกขลานไหมเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์จริงนะผมเจอกับตัวพี่ไฮโทรมาคำเดียวบอกว่าถามเลยครับผมขนลุกมากได้เงินเท่าไหร่ครับไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่ใช่ใช่ไหมเด็ดที่ตายเลยไม่ใช่ใช่ไหมครับผมจำผิดคนขอโทษทีพี่ไฮโทรบอกว่าได้ค่ะเดี๋ยวพี่จะเชิญพี่ตั๊กกับพี่สุมาด้วยนะครับผมพี่ตั๊กกับพี่สุก็โอ้โหขนลุกเหมือนกันเท่าไหร่คะน้องหยอกนะครับหยอกจริงพูดเล่นแต่หน้าเขาเลิกลากมากเลยนะครับก็อันนี้แซวเล่นนะครับแต่จริงก็คือตอบรับเรื่องงานบุญนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันอยู่แล้วเชื่อในศักยภาพของหมอไก่เคยชวนไปร่วมพิธีนึงแล้วแบบว่าพิธีก็ศักดิ์สิทธิ์มากก็เลยเกิดเหตุการณ์วันนี้ขึ้นเพราะเราเชื่อว่าคนที่มีโชคบ่อยๆเนี่ยแล้วมาร่วมพิธีมันคือนิมิตมงคลแล้ววันนี้ครับคิดว่าพี่ๆทุกท่านเห็นตาตัวเองนะครับว่าเกิดทำไมต้องมีมโนราต้องมีพานบุญอะไรอย่างเงี้ยครับโนรากับพานบุญเป็นวัฒนธรรมของคนใต้ครับที่สืบทอดคือหลายๆท่านไม่ทราบว่าโนราไม่ใช่แค่การแสดงหรือการบันเทิงแต่เป็นจิตวิญญาณของคนใต้ในเรื่องของการเกิดการตายการป่วยใช่ไหมครับเรื่องของการทำพิธีกรรมเรื่องของการแบบเสี่ยงทายอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือว่าอยู่กับวัฒนธรรมของชาวใต้อยู่แล้วแล้วครูโนราที่มา108ท่านเนี่ยเป็นราชครูเป็นครูที่แบบว่าประกอบพิธีกรรมหมดเลยพานบุญก็เช่นเดียวกันวันนี้เจอพานบุญที่เป็นฝรั่งด้วยนะครับพานบุญที่อาวุโสเห็นไหมฮะบางท่านเนี่ยก็ประมาณ80 90นะครับแล้วตอนที่ท่านลำอ่ะแล้วพระที่มาร่วมพิธีก็พระก็ร้อยปีมีอายุ100ปีด้วยนะครับมันก็เลยรู้สึกว่าแบบทุกฝ่ายเขาร่วมมือกันจริงๆแล้วในพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เป็นโบราณสถานของพราหมณ์แล้วก็กลายมาเป็นพุทธมหายานกลายมาเป็นพุทธหินยานแล้วล้อมรอบด้วยชุมชนมุสลิมที่น่ารักมากคือแบบว่าทำไมคนแถวนี้เขารักกันจังเลยผมพูดเลยผมรู้ไปแล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบอยากมาช่วยร้านค้านะครับมีชาวมุสลิมก็มาช่วยกันปกติมุสลิมเนี่ยเขาจะไม่เข้าวัดนะวัดนี้น่ารักมากพี่น้องนี่เหมือนเขาไม่ได้คิดว่าเขาเป็นมุสลิมหรือคนพุทธนะครับทุกคนคือคนไทยครับก็คือเหมือนกับมาช่วยกันก็เลยแบบประทับใจแล้วแบบวัดก็อยู่ใกล้กับสนามบินขนาดเนี้ยคนมาไหว้ได้สะดวกมาไหว้ที่นี่เชิญชวนเลยเนาะเชิญชวนเลยแล้วก็ไปวัดไหนต่อได้ครับวัดไอเจดีได้อยากจะบอกว่าถ้าคนจะมาแสวงบุญทางภาคใต้ถ้าจะมาแสวงเพิ่มอีกหนึ่งวัดคือวัดโมกขลานใช่ครับแห่งนี้นะคะมากันจะกันไม่ผิดหวังแน่นอนพี่ไฮกับพี่ตั๊กพี่สุคอนเฟิร์มไหมครับที่นี่ว่าพลังงานเป็นยังไงบ้างโอ้แน่นอนเรารู้สึกว่าสัมผัสได้เลยถ้ามาแล้วพี่ชอบวัดก่อนเลยอันดับแรกชอบวัดดูคลาสสิกมากเนาะร่มรื่นแบบชอบเลยอะค่ะชอบวัดก่อนเลยอะค่ะยังไม่ได้เห็นองค์ของหนูนุ้ยนะแค่เข้ามาในบรรยากาศของทางวัดที่เนี่ยเราก็ชอบแล้วอะเดี๋ยวเราจะบอกต่อด้วยกันเดี๋ยวไปดูกันในเฟซของเรานะในเฟซในเพจในไอจีฝากหน่อยแล้วกันค่ะแล้วก็อาจจะต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ขอโทษลูกถ้าเรากลับไปเราได้หลักล้านนะในการเสี่ยงโชคเรามาชุดใหญ่เลยสาธุหลักล้านจริงๆค่ะนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพยานนะครับแล้วก็รายการเป็นพยานครับผมเอ็มดีที่ไหนอ่ะเราไปฝากกันเลยค่ะ
ฝากใช่ไหมครับก็ผมอยากให้ที่นี่ครับกลายเป็นสถานที่ที่คนได้มาพึ่งบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าธารกะคณบดีหรือกุมารหนูนุ้ยครับผมเชื่อว่าวันนึงนะครับเราจะไม่ว่าที่ไหนดังกว่าหรือไม่ดังกว่าวันนึงที่นี่จะเป็นสถานที่ที่คนเนี่ยจะมานะครับกราบไหว้ถึงศิษย์สาวพรเป็นหนึ่งในสถานที่ที่แบบว่าถ้ามานครศรีธรรมราชต้องมาวัดโมคคลานแน่ๆ นะครับผมต้องบอกว่าคือตอนนี้ยังไม่ค่อยมีคนขอมากันแค่นี้คนเริ่มรู้ถ้าใครมาแล้วอยากได้พรเหลือเยอะมากต้องรีบมาจ้ะช่อง8ไทยแลนด์นิว